องชวนหยุดโรคสนับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไท2อินเตอร์เนชั่นแนลวางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแลกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงชวนหยุดโรควันนี้มีกรณีของคนไข้คนหนึ่งนะคะที่เธอมีอาการปวดช่องท้องมีการคล้ายๆกับท้องอืดท้องเฟ้ออีกแล้วนะคะแล้วก็มีอาการคล้ายๆปวดตรงสีข้างค่ะแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรน่าจะมีอาการของการปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบหรือเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบกระเพาะปัสสาวะแต่ผลปรากฏแล้วนะคะไปทำการตรวจอย่างละเอียดพบว่าเป็นมะเร็งที่มีขนาดใหญ่ถึง14เซนกว่าๆเลยทีเดียวมะเร็งนี้อยู่บริเวณรังไข่นะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับเธอกันนะคะคุณสายพินสุรเชษฐพงษ์และนายแพทย์ที่ทำการดูแลรักษานะคะนายแพทย์ปิยวัฒน์เลาวหุตานนท์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับคุณสายพินเริ่มแรกเลยอาการปวดท้องเนี่ยปวดหนักมากไหมคะตอนนั้นมันท้องอืดมากกว่านะคะเป็นอาการของท้องอืดทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ปวดสีข้างเพราะว่ามันเป็นมะเร็งด้านทางขวามือนะคะแล้วก็มันปวดสีข้างนี่ปวดทรมานมากมันร้าวไปถึงข้างหลังเลยค่ะแล้วตอนนั้นไม่คิดว่าตัวเองจะมีอาการหนักหนาอะไรเลยหรอคะเข้าใจว่ากล้ามเนื้อเสพแน่นอนนะคะเพราะว่าการบางทีว่าเราอาจจะยกของหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้เราคิดว่าเราต้องเป็นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอะค่ะค่ะแล้วก็ไปหาหมออะค่ะค่ะไปโรงพยาบาลมีชื่อแห่งหนึ่งนะคะค่ะก็ไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยอะค่ะว่าเราเป็นกล้ามเนื้ออักเสบให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาทานค่ะมันก็ไม่หายอะค่ะค่ะแล้วก็มันก็ยังมีอาการปวดเหมือนเดิมจนที่ว่าเราแล้วก็มันเราก็มาคลำหน้าท้องะนะคะมันเหมือนกับมันมีกล้ามมันมีก้อนเนื้ออยู่ค่ะทำให้เราคิดว่าพอวันรุ่งขึ้นวันที่25ธันวาคม2555ค่ะเราคิดว่าเราต้องไปหาหมออีกครั้งแล้วล่ะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเนี่ยค่ะไปหาหมอแล้วคุณหมอว่าอันนี้เขาก็บอกว่าปัสสาวะผลการตรวจปัสสาวะมันปกติไม่ได้อักเสบนะคะ อันนี้ก็ลองอัลตราซาวด์ไหมค่ะอันตราซาวด์ช่องท้องนะคะก็ถึงได้เห็นว่ามันมีอาการที่เป็นผลไม่ดีคือเป็นเนื้อร้ายอะค่ะก็เอาแผ่นอันตราซาวด์มาให้ดูอะค่ะค่ะบอกว่าเนี่ยนะคะถุงมันกลายเป็นลักษณะถุงที่มันไม่เรียบมันเป็นเนื้อก็คือเป็นเนื้อร้ายแล้วแหละตอนนั้นเป็นถุงน้ำแล้วก็ไม่ดีอะค่ะตอนนั้นที่มีการวินิจฉัยก็คือการอัลตราซาวด์จากอีกโรงพยาบาลหนึ่งมาก่อนแล้วแล้วอะไรทำให้คุณสายพินตัดสินใจที่จะเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้เพราะว่าเคยเป็นคนไข้เก่าของโรงพยาบาลพญาไท2นี้มาครั้งหนึ่งตอนที่ผ่าตัดมดลูกเมื่อปี41นะคะค่ะก็มาทำให้นึกถึงโรงพยาบาลพญาไท2เลยว่าลองโทรมาทางแผนกสูติอะค่ะอันนี้ว่าคุณหมอคุณพยาบาลพี่อะค่ะค่ะก็ให้คำแนะนำว่าจะมีคุณหมอท่านหนึ่งจากสถาบันมะเร็งนะคะมีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งมากค่ะจะเข้ามาประมาณ5โมงเย็นก็เลยเข้ามาวันนั้นเลยตอนนั้น4โมงเย็นค่ะที่อยู่โรงพยาบาลนั้นคุยโทรศัพท์กับพี่พี่ก็บอกว่าให้มาได้เลยเดี๋ยวคุณหมอจะมาประมาณ5โมงเย็นใช่ไหมคะค่ะก็รีบบึงรถจากที่นั่นมาเลยค่ะคุณหมอคะเห็นอาการของคุณสายพินเริ่มแรกเนี่ยหนักไหมคะถ้าไม่บอกก็อาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีก้อนอยู่ในท้องคือจากประวัติเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณสายพินเนี่ยมาปรึกษาด้วยเรื่องของมีก้อนในช่องท้องโดยที่ประวัตินำมาก่อนก็คือมีลักษณะของมีอืดแน่นท้องมีลักษณะแน่นท้องเร็วในช่วง1เดือนนะครับแล้วก็ได้ไปทำอัลตราซาวด์เบื้องต้นมาซึ่งในอัลตราซาวด์เบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นลักษณะของมีก้อนขนาดประมาณ14เซนนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ดูทึบๆนะฮะซึ่งอยู่ทางด้านหลังซึ่งบางครั้งอันตราซาวอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมได้ทำการตรวจเพิ่มเติมก็คือได้ตรวจค่ามะเร็งนะครับซึ่งที่นี่ก็มีการตรวจค่ามะเร็งชนิดที่มีความไวสูงแล้วก็มีทั้งชนิดที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงนะครับซึ่งเราเรียกว่าCA 125กับตัว HE4 นะครับซึ่งผลออกมาว่าก็มี striking ขึ้นมาก็คือเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นจุดอยู่จุดหนึ่งซึ่งขนาดเล็กๆอยู่ในก้อน
ที่อยู่ทางด้านหลังอันนั้นแต่ว่าลักษณะของจุดเราเห็นชัดเจนขึ้นดังนั้นก็เลยคุยกับคนไข้ว่าในส่วนของแนวทางการรักษาเป็นยังไงในกรณีที่เป็นมะเร็งของร่างกายเนี่ยระยะของโรคจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทันทีจากระยะ 1A เป็นระยะ 1C ซึ่งหมายถึงว่ามันมีการกระจายในช่องท้องก็คือกรณีของคุณสายพินอยู่ในระยะ 1A เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าทำให้มันแตกก็คือจะกลายเป็น 1C ซึ่งก็จะลุกลามบานปลายจนน่ากลัวถ้าอย่างนั้นทีนี้ตรงจุดนี้ก็เลยคุยกับคุณสายพินครับว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าถ้ายังไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการเปิดหน้าท้องน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากว่าแพลนของการผ่าตัดก็คือเราจะตัดก้อนนั้นออกมาก่อนโดยที่ไม่ให้ก้อนแตกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเปิดตัวก้อนนอกตัวร่างกายของคนไข้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถ้าในกรณีถ้าไม่ใช่มะเร็งดูตาเปล่าแล้วไม่ใช่มะเร็งก็เราทำแค่นั้นแต่ถ้าเป็นระยะของมะเร็งเราก็สามารถทำต่อได้โดยที่ระยะของโรคไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการผ่าตัดครับค่ะคุณหมอคะหลังจากที่ได้ทำการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อนี้ออกมาแล้วค่ะผลการวินิจฉัยเป็นยังไงบ้างคะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าคะในรายของคุณสายพินนะครับหลังจากผ่าตัดเข้าไปเนี่ย อันนี้คือเป็นโมเดลนะครับตัวมดลูกเนี่ยตัดไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนเพราะฉะนั้นพอเปิดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นก้อนของรังไข่นะครับที่อยู่ด้านขวานะครับก้อนใหญ่ขนาดประมาณ14เซนนะครับส่วนรังไข่ข้างซ้ายก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการตัดรังไข่ก้อนนี้แล้วก็ยกออกมานอกร่างกายนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ย เราพบว่ามีจุดนึงที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งซึ่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็สามารถที่จะตรวจวินิจฉัยด่วนได้ผมจึงส่งตรวจวินิจฉัยด่วนซึ่งทราบผลภายใน30นาทีซึ่งผลออกมาว่าสงสัยว่าเป็นมะเร็งนะครับดังนั้นจึงทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อกำหนดระยะของโรคต่อโดยปกติเราแนะนำว่าการตรวจเช็คสุขภาพถ้าเป็นไปได้ควรจะตรวจเช็คปีละ1ครั้งไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับโดยเฉพาะในคนที่อายุเกิน40ขึ้นไปในผู้หญิงก็ควรที่จะตรวจภายในนะครับแล้วก็ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกนะครับสำหรับคุณสายพินเนี่ยถึงแม้จะตัดมดลูกด้วยสาเหตุเรื่องของเนื้องอกมดลูกไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนแต่ก็แล้วแต่ก็ไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าควรจะห้ามตรวจภายในนะครับค่ะคุณสายพินคะหลังจากที่เข้ามารับการรักษาแล้วหลังจากที่รักษาจนตอนนี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงเป็นปกติแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอยากจะพูดอะไรกับคุณหมอที่ทำการรักษาขอบคุณคุณหมอมากขอบคุณจริงค่ะเพราะคุณหมอจะให้กำลังใจแล้วก็จะมีแบบว่าถามว่าคือจะคอยเช็คเราตลอดเวลาว่าจะคอยให้กำลังใจตลอดเวลาช่วงที่ป่วยคุณหมอจะให้กำลังใจมากเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวต้องหายเดี๋ยวต้องหายใช่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆแล้วก็ข้อแนะนำดีๆในการที่ควรจะต้องไปตรวจเช็คร่างกายอย่างสม่ำเสมอด้วยอย่าประมาทเรื่องสุขภาพอย่าประมาทเลยขอบคุณมากเลยนะคะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณสายพินแล้วก็คุณหมอได้พูดไปนะคะว่าเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพไม่ใช่ว่าจะมาผัดวันประกันพรุ่งวันนี้ไม่ได้ตรวจโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปตรวจพรุ่งนี้ไม่ได้ตรวจโอ้ยเดี๋ยวมะรืนค่อยไปตรวจไม่ได้นะคะการตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากเพราะว่าจะทำให้รู้ด้วยว่ามันเริ่มมีอะไรผิดปกติแล้วหรือเปล่าในร่างกายของเราเพื่อที่จะได้เป็นการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแกว่งแขนยังไงแม่กางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัย